สวัสดีครับผมวันนี้พบกับคนมีรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้มีตัวละครเข้าใหม่ครับผมเกม Last Claudia นะครับผมชื่อลุงเบลแลนนะครับจะมาเปิดลุงกันวันนี้ได้ข่าวจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาว่าลุงมีสกิลซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองสกิลเขาเท่าไหร่นี่ผมจะมาลองเปิดด้วยครับจริงๆตู้นี้ควรจะเป็นโลแลนนะครับผมที่มี UR Arc แต่ว่าไม่รู้ทำไมเซิร์ฟ Global เอาลุงเบลแลนมาก่อนนะสงสัยเอามาดักก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดดูไม่เยอะครับผมเพราะผมจะรอไปเปิดโลแลนด้วยนะครับเมื่อเช้าก็พูดกับเกม Exhaust Heroes ไปแล้วอันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเดี๋ยวยังมี Epic 7ต่อนะครับมาลุ้นกันครับล้างไม่ดีเลยโอ้โหไม่มีแดงเลยครับผมจบกันครั้งที่2ครับผมกะไม่เปิดกะเปิดไม่เกิน3ครั้งครับเพราะว่าโรแลนด์ก็อยากได้มาสีเหลืองก็ดีหน่อยโอ้มีเพื่อนมาช่วยได้3คนมาลองนะครับโอ้โหเสียงดูร้อยใจมากเริ่มมีสีแดงเห็นบ้างสีแดงต้องมาแล้วแบบนี้ผมมาแล้วครับแต่ไม่มีแอนิเมชันนะครับถ้ามีแอนิเมชันให้ดูนี่ยังพอมีลุ้นแต่If you don't wanna die, don't get closeก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับตัวนี้ผมยังไม่มีพอดีเอาไว้ฟาร์มมันได้อยู่นะครับโอ้โหแถมได้เซตตัวเองมาด้วยผมคอยอีกรอบแล้วกันครับรอบนี้คอยได้คอยโดนนะมาลุ้นกันครับโอ้โหไม่มีเพื่อนช่วยด้วยสีฟ้าชัดมาแต่ไกลแดงไม่มีสักแดงนะครับแดงแดงโอ้โหเติมเต็มจอครับตอนนี้ผมละแต่เหมือนของไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดเก็บขึ้นมาได้ไงอันนี้โอ้โหนี่ถือว่าดีครับในส่วนก็ครบสักทีขออีกครั้งแล้วกันครับติดใจมีเพื่อนมาช่วย2คนนะครับแต่มันสีเหลืองยังพอมีลุ้นครับขึ้นต้นด้วยสีแดงส่วนมากจะมีสีแดงขึ้นให้นะหวังว่านะครับถ้ามีแอนิเมชันอีกไม่ใช่เลยครับไม่มีนะครับโอ้โหรักกันยังเลยทุ่มสุดตัวเลยแล้วกันครับมาลองกันป๊าบสีเหลืองมาแล้วไม่มีสีแดงครับมารอลุ้นว่ามาแต่ไม่มีแอนิเมชันนะครับโอ้โหคุณพระช่วยมาต่อครับไม่เข้มข้นเราไม่นอนมาสีเหลืองตลอดเลยครับมาสีดีทะลุงมาลุงมามีสีแดงชั้นเลยนะผมจะมีลุ้นถ้าจะช้าแบบนี้โอ้โหมาแล้วได้ซ้ำอีกตัวหนึ่งซะยังรอลุ้นก่อนครับซ้ำอีกตัวจะเป็นยังครับซ้ำจริงๆด้วยครับสุดยอดมาขามเกิ้มไปเลยดีครับดี
้ได้400นะครับโอ้นี่ถือว่าดีครับอันนี้ถือว่าดีเหลือเพชรอีก 7,000 นะครับเดี๋ยวเก็บต่อแล้วก็เก็บต่อแล้วไปเปิดตู้โรแลนด์ใหม่นะครับผมอันนี้มาผมมารีวิวจะรีวิวดีไหมเดี๋ยวรีวิวข้างหน้าดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อัพอะไรมากนะครับผมก็ดูสกิลลุงคร่าวๆนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับลุงจะเป็นพวกตีไลท์ธาตุนะครับผมแล้วก็สกิลลุงถือว่าค่อนข้างบวกเยอะเหมือนกันครับเห็นก็แจ้งว่ามีสกิลที่แบบว่าเป็นสกิลของอาร์คระดับเลเวลสูงๆนะครับที่ต้องใช้ SC เยอะนะครับผมโอ้โหสกิลดูน่าสนครับพลีเกมนี้มันดูแอนิเมชันไม่ได้เนาะแต่ตัวโรบินถือว่าโอเคนะครับผมไว้ใช้ฟาร์มของได้ดีจริงผมมีเซ็กอยู่แล้วเดี๋ยวคงต้องปั้นเพิ่มครับผมเนี่ยผมมีตัวนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ฟาร์มของได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าได้ลงมาก็คุ้มนะครับยังไม่ขึ้นสกิลโอเคผมแต่ว่ายังไม่ได้อาร์คลุงนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไม่แน่ใจว่าช็อปมีให้เลือกหรือเปล่านะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเทรดนะครับไปที่เทรดอีเวนต์ไม่มีอาร์คนะครับมีครับแต่ว่าต้องใช้300นะครับผมซึ่งผมไม่มีแน่นอนไม่พอครับเป็นอะไรแต่ทำไมอาร์คลงไม่ออกอันนี้ผมเคืองมากไม่ใช่นะครับอันนี้80แต่ต้องใช้300ยังไงก็ไม่พอผมยังไงวันนี้ผมจบการลุงเพชรเปิดตัวละครแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลุงมาที่หน้าเพราะว่าด่านฟาร์มนี้ถ้าใช้ลุงนะครับจะได้พอยต์เพิ่มนะผมเปลี่ยนลุงมาข้างหน้าก่อนมาแทนตัวแรกเลยแล้วต้องหาอัพสกิลให้ลุงด้วยนะครับเหมือนลุงเขาจะเป็นสายดาบมือเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยังไงดีคิดหนักครับผมใส่นี้ก่อนละกันตั้ง 4,000 นะมาดูลุงที่หน้าจอครับคุณพระเทพระเบิดระเบ้อไงวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ